ย้อนไปดูข่าวเก่านะครับในข่าวของคดีของน้องเนี่ยก็มีอะไรแปลกๆอยู่นะครับก็เมื่อนะครับน้องเนี่ยที่เรารู้กันก็คือน้องเนี่ยจากการข่าวเนี่ยจากข่าวเนี่ยนะครับน้องนะประสบอุบัติเหตุก็คือเมื่อวันที่24เวลาประมาณ4ี่ทุ่มฝ่าแล้วเช้าวันที่ย5้านะครับเช้าวันที่ย5้านะครับนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์นะครับนายตำรวจท่านหนึ่งก็คือพลตารวจโทนะครับจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับ ผู้บัญชาการนะครับภาคหนึ่งเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้ซึ่งผมพอไปอ่านบทสัมภาษณ์นั้นผมก็มีความรู้สึกแปลกๆต้องบอกก่อนนะว่าเป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์สองพหาหลังจากที่มีการค้นหาน้องไปประมาณ10ชั่วโมงแล้วซึ่งบทสัมภาษณ์ทั้งหมดก็มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมงงมากว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นก็คือเรือรำเกิดเหตุนะครับออกจากคลองบางเขนฟังดีนะครับเรือรำเกิดเหตุออกจากคลองบางเขน แล้วนะครับสู่แม่น้ํเจ้าพยาแล้วขับหายไปไม่รู้ไปทางทางทิศไหนทิศทางไหนคือเรือลำก่อเหตุอะหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับเราลองไปฟังนะครับไปฟังที่บทสัมภาษณ์นะครับของหนังสือพิมพ์นะครับของช่องข่าวช่องหนึ่งนะครับช่องข่าวช่องหนึ่งเป็นช่องข่าวดังด้วยนะครับเ <Kultur> ดี๋ยวเราเห็นเราก็คงจะรู้ว่าเป็นช่องข่าวไหนนะครับไปฟังว่าที่บทสัมภาษณ์ทั้งหมดของวันที่25กุมภาพันธ์ส5 6 5สัมภาษณ์เอาไว้ไว่าอย่างไงเชิญครับผม ตำรวจเผยยังไม่เรียกสอบใครหลังดาราสาวแตงโมสูญหายในแม่น้ำเจ้าพยาระบุเรือรำที่เกิดเหตุล่าสุดหายออกจากคลองบางเขนเช้านี้ขับออกเจ้าพยาไม่ทราบทิศทางวันนี้25กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานฟาร์มคืบหน้ากรณีดาราสาวแตงโมพัดตกเรือสปีดโบ๊ท ก่อนสูญหายกลางแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณท่าเรือพิบูรลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดโดยการค้นหาในรัศมี2กิโลมุ่งหน้าไปทางสะพานพระรามหโดยมีหลายหน่วยงานนำเรือและเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำทั้งตำรวจฐานเรือหน่วยกู้ภัยต่างๆเข้าสนับสนุนในการค้นหา จนถึงขณะนี้ยังไรวี่แววอย่างไรก็ตามพลตำรวจโทจิรพัฒรภูมิจิตผู้บัญชาการภาคหนึ่งได้เผยข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ได้เรียกใครมาสอบสวนโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่ร่วมเดินทางโดยเรือกับดาราสาวแตงโมก่อนเกิดเหตุซึ่งล่าสุดพบว่าเรือรำที่เกิดเหตุได้หายไปโดยมีการขับ ออกจากคลองบางเขนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาออกจากปากคลองบางเขนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพญาและยังไม่ทราบทิศทางและเรือรำดังกล่าวไปอยู่ตรงไหนโดยทางตำรวจได้ส่งเรือและเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนการค้นหาของทีมกู้ภัยในพื้นที่โดยรอบและทิศทางที่คาดว่าผู้สูญหายจะถูกน้ำพัดไปทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุ และเริ่มการค้นหาใต้น้ำช่วงเวลาดึกที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้เป็นเวลาฝ่า10ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววของดาราสาวแตงโมซึ่งหลังจากนี้ทีมค้นหาจะจัดทั้งชุดค้นหาใต้น้ำและบนผิวน้ำควบคู่กันไปนี่แหละครับเป็นการสัมภาษณ์นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับกับนะครับ ช่องข่าวช่องดังช่องหนึ่งนะครับช่องข่าวช่องดังช่องหนึ่งก็อย่างที่เราเห็นว่าคือช่องข่าวช่องไหนซึ่งในการให้สัมภาษณ์นะครับมีท่อนหนึ่งนะครับที่ผมนะครับรู้สึกสะกิดใจมากก็คือว่าเรื่องของเรือสปีดโบ๊ทลำนั้นนะครับได้มีการบอกว่าเรือสปีดโบ๊ทลำเนี้ยนะครับหายออกจากคลองบางเขนไปตั้งแต่ช่วงเช้านี้นะครับขับออกจากคลองบางเขนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไม่รู้ไปทางทิศทางไหนคำถามคือคลองบางเขน นะครับคลองบางเขนเนี่ยนะครับคือที่ไหนคลองบางเขนคือจุดไหนของคลองบางเขนและขับออกจากคลองบางเขนเนี่ยนะครับ,ข,บขับออกจากคลองบางบาบงเขนสู่แม่น้ําเจ้าพยาแล้วเรือลำเนี้ยหายไปแล้วเรือลาที่อยู่ในอูล่ล่ะลํานั้นละ่ะที่ไปตรวจกันอะ่ะมันคืออะไรมันคือเรือลาไหนสรุปมีเรือกี่ลําแน่หรือยังไง แล้วทําไมเจ้าหน้าที่นะครับถึงได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนั้นว่ามีเรือราเกิดเหตุเนี่ยนะครับเรือราที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับขับออกจากคลองบางเขนนะครับสู่แม่น้ําชาวยาแล้วหายไปยังไม่ทราบว่าไปไหนยังไม่ทราบว่าไปไหนแล้วเรือราที่อยู่ที่อู่นะครับก็เห็นบอกว่าเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยจอดอยู่ที่อู่ตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีห้าครับตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีห้าแล้วก็เอาเรือขึ้นเก็บที่อู่ไม่ใช่เหรอ หรือว่าอู่ NBC อยู่ที่คลองบางเขนหรือยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับในการออกข่าวช่วงแรกๆเนะี่ยมันยังไม่มีการปรุงแต่งยังไม่มีการแต่งเติมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมามันก็จะออกมาตามนั้นเลยอันนี้สําหรับความคิดผมนะแต่ก็ต้องดูว่ามันคืออะไรนะครับเรือรําเกิดเหตุออกจากคลองบางเขนนะครับเรือรําเกิดเหตุเนี่ย ออกจากคลองบางเขนมุ่งสู่แม่น้ำเจ้าพยาแล้วหายไปแล้วหายไปแต่อย่าลืมนะครับว่านะครับเรือนะครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าไปตรวจเรือตั้งแต่ประมาณ10โมงซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันมีอะไรที่พิรุษแปลกๆในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับก็ตั้งประเด็นเอาไว้ก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆ เป็นอะไรที่น่าแปลกมากและสงสัยมากกับคดีนี้ยิ่งขุดคดีนี้ยิ่งมีอะไรที่ทําให้เราเป็นพิรุษเยอะแยะมากมายก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีนี้นะครับอะไรก็ไม่รู้ที่โดนจิตโดนใจให้คดีนี้เป็นแบบนี้แค่คดีประมาทอุบัติเหตุประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายยังยุ่งยากและเสียเวลาขนาดนี้และมีอะไรที่ปกปิดหมกเม็ดหรือมีอะไรที่ไม่เป็นความจริงอีกเยอะแยะมากมายนี่แหละครับ カリ